นักร้องสาวกระต่ายพันนิพาประกาศเลิกฟ้าผ่าภัยบุญแสงเดือนจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นก็ได้มีข่าวลือออกมาว่าเจ้าของค่ายเพลงดังภัยบุญแสงเดือนและก็ภรรยานักร้องสาวกระต่ายพันนิพาเลิกลากันไปก่อนหน้านั้นกันแต่ทางด้านของภัยบุญสามีก็ได้บอกว่ายังไม่ได้เลิกกันแต่ล่าสุดทางด้านของกระต่ายพันนิพาก็ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความไว้ว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและก็อาจารย์ไพบุญนะคะตอนนี้กระต่ายและก็อาจารย์ไพบุญเราได้ตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อและก็แม่ของลูกนะคะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและก็ได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูก็จะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่เป็นแม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆนะคะ